สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้วันพุธที่29สิงหาคม2561วันนี้อยู่กับผมแบงค์ไพโรจน์ สุนทรโชติครับผมครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็แกว่งตัวนะครับในกรอบแคบๆอยู่ในแดนบวกสลับกับแดนลบตลอดทั้งวันนะครับโดยดัชนีนะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับ 1,722.83 จุดนะครับบวกขึ้นไป 4.68 จุดจุดต่ำสุดของวันนี้1,714.14 จุดครับลบไป 4.01 จุดนะครับล่าสุดอยู่ที่ 1,719.87 จุดด้วยการบวกไป 1.72 จุดครับมูลค่าการซื้อก็ 30,000 กว่าล้านบาทนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านแรกนะครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยสวัสดีครับคุณศักดิ์ครับครับสวัสดีครับแบงค์ครับครับผมพี่ธีรศักดิ์ครับเมื่อเช้าที่คุยกันวันนี้กังแข่งตัวอยู่ในประมาณนี้นะครับ1730ก็ยังไม่พ้นนี้นะครับผมใช่ค่ะเพราะว่า1720-1725นะครับมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารอนะครับก็คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่1740นะครับขึ้นไปเนี่ยจะมีภาพที่ดีนะครับถ้ายังไม่ข้ามนะครับ1740ก็ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์ทดสอบ1730เนี่ยภาพในแง่ของการเคลื่อนไหวยังเป็นแนวโน้มลงนะครับไปทดสอบบริเวณ1660จุดนะครับในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมครับ1660นะครับผมด้านล่างใช่ครับเพราะว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะน่าจะยังเป็นภาพของการดีดกลับนะครับแล้วก็ในแง่ของกรอบนะครับระยะสั้นเนี่ยให้มองแนวรับนะครับที่1695นะครับเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสั้นนะครับถ้าหยุดในตัวของรับสำคัญตรงนี้ลงไปเนี่ยจะย่อลึกนะครับไปที่บริเวณ1660เลยครับผมครับอืมครับผมนะฮะทีนี้ตัวของหุ้นนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับก็ลักษณะของโมดแอคทีฟในวันนี้นะครับยังค่อนข้างสลับนะครับเป็นภาพของการฟื้นในปิโตเคมีนะครับโดยนำโดยตัวของ IRPC นะครับซึ่งสามารถเบรกในตัวของแนวต้านนะครับของเส้น200วันที่ 6.85 เนี่ยขึ้นได้แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ IRPC เนี่ยช่วงสั้นจะขึ้นต่อนะครับไปที่บริเวณ 7.10 นะครับแล้วก็รอบนี้มองแนวต้านที่7.30นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบก็เป็นจังหวะของการเทคทรีดนะครับสำหรับคนที่ซื้อตอนเบรกในตัวของแนวต้านของเส้น200วันสำหรับ IRPC ครับผมครับผมประมาณแนวต้านถัดไป7.30 บาทนะครับใช่ครับเป็นด้านใหญ่ครับผมครับรับสำคัญในรอบนี้นะครับเหนือ 6.60 นะครับถ้ายังยังยืนเหนือ 6.60 ได้เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการขึ้นนะครับรุด66ต้องสต็อปลอสนะครับสำหรับการเข้าซื้อเก็งกำไรตัวของ IRPC รอบนี้ครับผมถ้าหลุด6.60 บาทก็สต็อปลอสออกมาก่อนนะครับผมสำหรับ IRPC ครับผมครับตัวอื่นนะครับครับในตัวถ้าเป็นในตัวของปตท.นะครับยังแนวต้านใหญ่นะครับที่53เนี่ยครับจะต้องทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับซึ่งดูภาพในระยะสั้นเนี่ยยังค่อนข้างเหนื่อยนะครับแถมมูลค่าการขายในภาพรวมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างบางมากๆนะครับเพราะนั้นตัวของปตท.นะครับคงรอทำในแง่ของการเคลื่อนไหวเนี่ยลงไปทดสอบนะครับบริเวณ51แล้วก็50นะครับก็รอตั้งรับนะครับในตัวของปตท.น่าจะปลอดภัยกว่าครับไม่ต้องไล่นะครับเพราะว่าด่านที่53เนี่ยถ้ายังไม่ผ่านนะครับปตท.ยังไม่น่าสนใจครับผมครับต้องผ่าน53ไปก่อนนะครับผมใช่ครับถ้าใครจะรอก็รอ50-51นะครับผมครับใช่ครับถูกต้องครับส่วนในตัวของGC นะครับผมมองแนวต้านที่ประมาณ83นะครับสำหรับตัวของ GC เนี่ยน่าจะผ่านยากนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้ารับจริงๆเนี่ยมันจะมีตรงบริเวณ 80.5 นะครับ 80.5 นะครับรอจังหวะอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยตั้งรับนะครับสำหรับ GC นะครับเพราะว่าแก๊ปด้านบนเนี่ยน้อยไปสักนิดนึงครับผมครับแก๊ปด้านบนเหลือน้อยแล้วนะครับใช่ครับส่วนตัวของบิวตี้นะครับสำหรับคนที่ลุ้นในแง่ของการเก็งกำไรนะครับ7.20
นะครับ 7.20 เป็นล็อกสำคัญนะครับถ้าตัวของ Beauty ยังไม่หลุด 7.20 10.20 ครับ 10.20 นะครับ 10.20 นะฮะใช่ครับ 10.20 ถ้ายังไม่หลุดลงไป Beauty เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะดีดกลับอีกระลอกนึงนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 12.5 นะครับสำหรับการขึ้นมาในรอบนี้นะครับดูการปรับตัวลดลงนะครับหลุด 10.20 นะครับเป็นจุด stop loss สำหรับการเก็งกำไรในช่วงสั้นครับผมครับผมครับก็หมดในตัวของ Monetic นะครับก็ยังเป็นภาพของการขึ้นสลับในตัวของแรงขายนะครับในลายฮิตเตอร์มันเลยทำให้ภาพของตลาดเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์นะครับแถวแนวต้านสำคัญอยู่ครับผมครับผมเป็นไซด์เวย์นะครับผมใช่ครับครับส่วนในตัวของหุ้นนะครับก็ตัวของทิปโก้นะครับที่เราดูกันเมื่อเช้านะครับครับผมมีย่อลงมานะครับที่ประมาณ 9.35-9.40 นะครับตัวของทิปโก้เนี่ยภาพระยะกลางนะครับจะมีโอกาสติดกับนะครับแล้วก็มองแนวต้านแถวๆ10บาทนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวของทิปโก้นะครับแถวๆ 9.4 นะครับแนะนำว่าสามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็ให้ใช้การหลุด9บาทเป็นจุดคัทลอสนะครับสำหรับทิปโก้ในรอบนี้ครับถ้าหลุด9บาทนะครับคัทลอสออกมาก่อนสำหรับทิปโก้นะครับถูกต้องครับครับผมครับผมหุ้นหมดยังครับพี่เกษตรตัวหุ้นก็หมดแล้วครับเพราะว่าตัวของ PDL กับตัวของ Advance นะครับยังเป็นภาพของการไซด์เวย์อยู่นะครับยังทำอะไรมากไม่ได้ครับใครมีก็ถือก่อนใช่ไหมครับช่วงนี้ถูกต้องครับครับผมไปออปชันไหมพี่เกษตรครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับไปฟิวเจอร์ก่อนนะครับในตัวของเอท่าศูนย์นะครับ U18 นะครับยังติดแนวต้านที่1138นะครับเมื่อวานวันเนี่ยมีย่อลงไปนะครับที่1132แล้วก็ดีดกลับนะครับแนวต้านนะครับในตัวของ S50 U18 ระยะสั้นเนี่ยมองนะครับที่บริเวณ1140แล้วก็142นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยคนที่มีในตัวของรองนะครับมีฝั่งรองอยู่แนะนำให้ขายทำกำไรในช่วงสั้นก่อนเพราะว่าภาพเป็นไซด์เวย์นะครับรอการเบรกแนวต้านที่1144นะครับถึงจะกลับมาดูดีนะครับแล้วก็ตอนในแง่ของการเก็งกำไรเนี่ยรอบนี้นะครับ1130ยังเป็นแนวรับอยู่นะครับแล้วก็การปรับตัวลดลงต่ำกว่า1128นะครับ1128ให้ stop loss สำหรับการลองในตัวของฟิวเจอร์ช่วงสั้นครับผมครับ1128นะฮะ stop loss ก่อนฟังลองใช่ครับผมครับครับแล้วก็ในตัวของเทรนที่เป็นขาขึ้นในรอบนี้นะครับรับสำคัญจะอยู่ที่110นะครับ1110ถ้าหลุดลงไปนะครับฝั่งช็อตเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบนะครับสำหรับตัวของซีรียูครับผมครับสำหรับซีรียูผ่านไปแล้วครับพี่ธีรศักดิ์ครับในตัวของออปชันนะครับในช่วงนี้ตัวของตลาดเนี่ยเหมือนจะเป็นภาพไซด์เวย์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยกำหนดกลยุทธ์ในแง่ของการลุ้นนะครับว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการเลือกทางนะครับระหว่างการเบรกแนวต้านสำคัญนะครับขึ้นไปนะครับกับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือการถอยลึกนะครับที่บริเวณแนวต้านสำคัญนะครับเพราะว่าทดสอบในตัวของเทรนที่เป็นขาขึ้นตรงเส้น200วันเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับมีโอกาสย่อลึกนะครับก็เลยแนะนำนะครับว่าในตัวของออปชันเนี่ยสามารถลองนะครับในตัวของคอแล้วก็พุทนะครับเพื่อรอในแง่ของการที่ตลาดเนี่ยเลือกเบรกแนวต้านสำคัญนะครับโดยเน้นสไตล์ไพร์นะครับที่1150นะครับสำหรับคอออปชันนะครับแล้วก็ในตัวของพุทออปชันนะครับลองมันทั้งคอแล้วก็พุทครับสำหรับในช่วงนี้เพื่อรอตลาดเนี่ยมันเลือกทางนะครับถ้าเลือกขึ้นนะครับเราจะปิดนะครับในตัวของพุทที่ขาดทุนนะครับแล้วก็ถือในตัวของคอออปชันที่ได้กำไรนะครับแต่ถ้าตลาดเลือกกระแทกแรงนะครับหลุดในตัวของแนวรับสำคัญนะครับลงไปเนี่ยก็จะติดในตัวของคอออปชันแล้วก็ถือในตัวของลองพุทเอาไว้ครับผมก็ทั้งสองข้างเลยทั้งลองคุดพุทแล้วก็ลองคอไว้รอไว้เลยนะครับพี่เพื่อให้ตลาดเลือกข้างให้เสร็จก่อนครับผมครับครับสุดท้ายพี่ธีรศักดิ์ขอทองคำนิดนึงครับครับในตัวของทอง
ทองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับเพราะว่าในตัวของราคาทองนะครับสปอตโกเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับที่แนวต้าน 1,200 กับ10เหรียญ นะครับแล้วก็ในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะเสี่ยงนะครับในตัวของทองอาจจะย่อลึกนะไปที่บริเวณ1,185นะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยมันยังไม่เบรกในตัวของแนวโน้มขาลงนะครับในรอบนี้กับขึ้นไป 1,210 ต้องเบรกให้ได้ก่อนนะครับทองถึงจะน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับตัวของ Go Future เนี่ยก็ยังรอนะครับการเบรกแนวต้านสำคัญของราคาทองแล้วค่อยกลับเข้าไปลองนะครับแต่ถ้าเป็นทองแท่งเนี่ย 18,400 นะครับเป็นจุดที่ดีมากนะครับสำหรับการเข้าซื้อนะครับในตัวของทองแท่งครับ18,400จุดนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับถูกต้องครับครับโอเควันนี้ขอบคุณครับพี่ธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB นะครับผมวันนี้ก็พี่ธีรศักดิ์นะครับก็มาเป็นท่านแรกเลยสำหรับคุณเอกภาวินก็ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในเบรกช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาสรุปช่วงสุดท้ายให้ฟังกันนะครับผมนะครับก็อย่างที่คุณธีรศักดิ์บอกนะครับผมว่า1730นะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมหุ้นที่คุณธีรศักดิ์นะครับผมก็หลายตัว IRPC ปตท. GC Beauty ด้วยกันนะครับผมรับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งตอนนี้พร้อมอยู่ในสายเรียบร้อย